ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตเศรษฐกิจและการลงทุนประจำเดือนเมษายน2565โดยกรุงศรี Exclusive ครับธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายการปรับฐานครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นจีนและสงครามรัสเซียยูเครนเป็น3ปัจจัยที่สำคัญและกดดันการลงทุนประจำเดือนนี้ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนเหล่านี้ทางกรุงศรี Exclusive มีคำแนะนำการจัดพอร์ตประจำเดือนนี้อย่างไรมาติดตามกันครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่านธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามความคาดหมายเมื่อพิจารณาจากทั้งดอทพลอตและ Implied Fed Fund Rate จะเห็นว่าตอนนี้ตลาดเริ่มคาดการณ์แล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก6ครั้งรวมเป็น7ครั้งในปีนี้คำถามคือจะมีผลอย่างไรต่อตราผลตอบแทนพันธบัตรและตลาดหุ้นครับทางกรุงศรี Exclusive คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจนโยบายการเงินโดยกรุงศรี Exclusive คาดว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยจริงเพียง 4-6 ครั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะครับคือว่าการที่ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed นะครับทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนหรือบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับขึ้นแรงมากก็ทำให้ส่วนต่างของผลตอบแทนหรือว่าตัวสเปรดนะครับของบอนด์อายุ10ปีกับ2ปีเนี่ยลดลงมามากนะครับตอนนี้อยู่ต่ำกว่า20 basis point แล้วครับส่วนตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถ้าพิจารณาจากสถิติย้อนหลัง8ครั้งที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวได้ภายใน 6-12 เดือนนับจากขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกสอดคล้องกับ valuation ของหุ้นโลกที่ตอนนี้ลดลงมานะครับก็นับว่าจุดนี้น่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เกิดจากการที่ตลาดปรับฐานลงมาก่อนหน้านี้แล้วครับผมทางกรุงศรี Exclusive จึงมีมุมมองว่าทั้งหุ้นกลุ่มเติบโตและหุ้นเทคโนโลยีมีแนวโน้มฟื้นตัวพอได้รับรู้การขึ้นดอกเบี้ยรวม7ครั้งไปแล้วซึ่งอาจธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็จะเป็นปัจจัยบวกโดยมีกองทุนแนะนำคือกองทุนเปิดกรุงศรี World Tech Equity HFX หรือ KFH Tech กองทุนเปิดกรุงศรี Cyber Security หรือ KF Cyber และกรุงศรี Disruptive Innovation หรือ KF Inno ครับปัจจัยที่2คือตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงถูกกดดันจากการจัดระเบียบจากรัฐบาลจีนและยังมีความเสี่ยงที่หุ้นบางตัวอาจจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐทำให้ราคาหุ้นร่วงจากจุดสูงสุด 40-60% แต่ล่าสุดทั้งตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงเริ่มฟื้นตัวแรงจากการฟื้นตัวทางกราฟทางเทคนิคและจากการที่คณะกรรมการกำกับดูแลเสถียรภาพและพัฒนาระบบการเงินแถลงว่าจะดูแลเสถียรภาพของตลาดหุ้นพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอย่างราบรื่นในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับที่ออกมาเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เนี่ยดีขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกแล้วก็เงินทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจ GDP growth นะครับก็ออกมาดีกว่าที่คาดไว้เช่นกันนะครับข้อสังเกตนะครับคือว่าความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นตลาดหุ้นจีนนะครับมักจะกระทบเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่กองทุนหุ้นจีนทั่วไปนะครับที่ลงทุนกระจายหลายๆกลุ่มเนี่ยปรากฏว่ากระทบน้อยกว่านะครับก็นับว่าโอกาสลงทุนยังมีอยู่ครับผมทางกรุงศรี Exclusive จึงมีความเห็นว่าหุ้นจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสนับสนุนตลาดหุ้นของภาครัฐจึงแนะนำกองทุนเปิด KTAM China A-Share Equity Fund หรือ KTA Shares ปัจจัยสุดท้ายคือความตึงเครียดจากสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อและไม่มีใครทราบว่าจะจบอย่างไรอีกความเสี่ยงต้องติดตามนะครับคือความเสี่ยงที่รัสเซียเนี่ยจะพิจารณาชำระหนี้นะครับหรือว่า default นะครับก็เพราะว่าเขาถูกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถูกตัดจากระบบการชำระเงินหรือ SWIFT แต่เราเชื่อว่าผลกระทบนี้นะจะจำกัดกับระบบการเงินของโลกนะครับสำหรับกลยุทธ์ที่กรุงศรีกรุสิทแนะนำนะครับคือว่าอาจจะต้องรอจังหวะลงทุนนะครับเรามองว่าถ้าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยยังยืดเยื้อนะครับก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ตลาดกังวลได้แต่เราเชื่อว่าสงครามเนี่ยจะไม่ขยายวงไปไกลกว่ายูเครนนะครับเพราะเนี่ยไม่ก็ตามที่ตลาดมีความกังวลเรื่องสงครามนะครับตลาดหุ้นมีการย่อลงเนี่ยอาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหุ้นโลกนะครับก็ยังคงแนะนำกองทุนที่เป็นการกระจายลงทุนในหลายๆกลุ่มเป็นหุ้นที่มีแบรนด์แข็งแกร่งนะครับอย่างกองทุนเปิดกรุงศรี Global Brand Equity หรือ KFG Brand ครับสรุปกองทุนแนะนำประจำเดือนเมษายนปี2565ที่แนะนำมีดังต่อไปนี้ครับกองแรกคือกองทุนเปิดกรุงศรี World Tech Equity HFX หรือ KFH Tech เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นมีศักยภาพการเติบโตสูงโดยลงทุนในกองทุน BGF World Technology Fund เป็นกองทุนหลักครับถัดมาคือกองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation หรือ KF Inno ที่ลงทุนใน Nikko AM Arc Disruptive Innovation Fundโดยเน้นไปที่5นวัตกรรมเช่น Robotics, Energy Storage, DNA Sequencing, AI และ Blockchain Technology ครับกองที่3คือกองทุนเปิดกรุงศรี Global Brand Equity หรือ KFG Brand ที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดีเป็นผู้นำตลาดมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดดี
ดยมีกองทุนหลักคือ Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund ครับและกองสุดท้ายที่แนะนำคือกองทุนเปิด KTAM China A-Share Equity Fund หรือ KTA Shares ที่ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares เน้นหุ้นคุณภาพดีมีการเติบโตสูงโดยลงทุนใน Alliance Global Investors Fund Alliance China A-Shares และนี่คือการอัปเดตเศรษฐกิจและการทุนประจำเดือนเมษายน2565โดยกรุงศรี Exclusive และพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ